ได้มาแล้วครับ Dell Wine Mini PC มือ2คลิปนี้ผมจะมารีวิวให้ชมกันสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา Mini PC มาทำระบบ Home Assistant รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับรหัสโมเดลรุ่นนี้นะครับก็คือ DX0Q ครับในส่วนของ CPU เป็น Quad Core ของ AMD ครับ GX415 GA1.5 GHz ที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยสวิตช์ปิดเปิดไฟบอกสถานะ USB 2.0 ให้2พอร์ตครับรวมทั้งมีแจ็คหูฟังที่ด้านหลังครับมี DisplayPort 1พอร์ตครับ DVI 1พอร์ตมี USB 2.0 ให้อีก2พอร์ตครับ USB 3.0 อีก2พอร์ตพอร์ต LAN นะครับแจ็คสำหรับต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับซึ่งจะใช้แรงดัน input ที่19โวลต์ครับมาพร้อมกับฐานวางในแนวตั้งนะครับสภาพโดยรวมสวยครับมีรอยบ้างตามปกติของสินค้ามือ2นะครับซึ่งในชุดมีอะแดปเตอร์แท้แถมมาให้ด้วยนะครับพิกัด19โวลต์ 3.42 แอมป์ครับเดี๋ยวผมจะพาแกะดูตัวเครื่องด้านในกันนะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยมีสกรูยึดอยู่3ตัวนะครับไขสกรูทั้ง3ตัวต้องบอกก่อนว่าทางร้านเขามีประกันให้2เดือนนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์มือ2รุ่นนี้นะครับทีนี้ถ้าเราแกะเนี่ยรอยขาดนะครับรอยประกันขาดจะขาดประกันจากทางร้านนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเผื่อเพื่อนๆซื้อมาใช้กันก็ต้องระวังส่วนนี้ครับอันนี้เป็นรอยประกันนะครับผมก็แกะเลยครับไม่ได้สนใจอะไรคือเบื้องต้นผมได้ทดสอบแล้วว่ามันเปิดติดใช้งานได้นะครับโอเคพอแกะฝาออกมานะครับมันก็จะมีล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันจะมีสกรูล็อกอยู่ประมาณ5ตัวนะครับจากรูสกรูที่เห็นอยู่เนี่ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันหายไป3ตัวนะครับมีมาแค่2ตัวเข้าใจว่าทางร้านแกะมาอัพสเปคใส่มาไม่ครบไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับแกะสกรูเสร็จแล้วนะครับสไลด์นะครับสไลด์ออกมาทิศทางเดียวกันกับฝาชั้นนอกนะครับสไลด์มาครับแต่ก็ต้องระวังมันจะมีสายตัวนี้ครับสายลำโพงครับก็ดึงซ็อกเก็ตออกมานี่ก็เป็นด้านในนะครับด้านในก็มี SSD ที่ทางร้านเขาอัปเกรดมาให้นะครับตัวนี้เป็น SSD 120 GB ครับโดยเขาจะใช้สายแปลงนะครับเป็นสาย SATA ต่อพ่วงออกมาจาก SATA เดิมนะครับที่ตัวเมนบอร์ดตรงนี้นะครับตรงนี้ของเดิมมันจะเป็นแฟลชเมมโมรีครับเอาความจุ16ถึง32 กิกะไบต์นะครับวันนี้เขาก็ถอดออกไปนะครับอันนี้คือเป็นตำแหน่งเดิมแล้วก็ใส่เป็น SSD มาให้แทนนะครับในส่วนของ RAM นะครับเป็น DDR3 นะครับ4 GB ที่ติดมากับตัวเครื่องครับหรือว่าพอใช้งานนะครับสำหรับการเอามาทำเป็นระบบ Home Assistant เนี่ย4 GB ก็ถือว่าโอเคละในส่วนของ RAM นะครับมีสล็อตให้เรา2ชั้นนะครับนี่อาจจะใส่เพิ่มได้อีกแต่ว่าเราใส่เข้าไปเลยไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดในส่วนของสวิตช์ Power ด้านหน้านะครับฝาครอบด้านหน้าอันนี้เราต้องแกะออกก่อนครับนี่ในส่วนของฝาครอบแกะออกไปแบบนี้นะครับแต่ก็ยังติดในส่วนของแผงสวิตช์อยู่ดีครับแผงวงจรส่วนเนี้ยนะครับเราก็ต้องทำการแกะออกก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะใส่แรมเพิ่มไปอีก1สล็อตด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราจะเ
เพิ่มไปเลยคือถอดตัวเก่าออกแล้วก็เพิ่มความจุไปเลยนะครับแล้วไปที่สล็อตด้านบนเนี่ยก็ไม่ต้องแกะตัวนี้ออกก็ได้ครับหลังจากขันสกรูยึด4ตัวนะครับแล้วก็ยกตัวแผงบอร์ดชุดด้านหน้าออกมาได้แบบนี้ครับส่วนตัวแรมแล้วก็ใส่ไปในที่สล็อตที่อยู่ด้านล่างได้ครับประมาณนี้อันนี้แกะให้ดูเฉยๆครับการติดตั้ง HasOS ผมใช้วิธีเบสิกเลยครับโดยไปที่หัวข้อ Generic ดาวน์โหลดโปรแกรม Azure นะครับซึ่งวันนี้ผมจะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชัน Windows นะครับดาวน์โหลดไฟล์HasOS ครับซึ่งผมถอด SSD มาต่อกับ Enclosure ภายนอกครับเพื่อความสะดวกในการแฟลชนั่นเองจากนั้นเปิดโปรแกรม Azure ที่ดาวน์โหลดมานะครับเลือกไฟล์ HasOS จากนั้นเลือก Target ซึ่งก็คือ SSD ของเรานั่นเองครับคลิกแฟลชแล้วรอจนการแฟลชเสร็จสิ้นครับต่อไปมาดูในส่วนของ SSD กันบ้างนะครับกรณีที่เราไม่ต้องการจะใช้สาย SATA ต่อพ่วงแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับสะดวกดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะยาวนะครับสายมันอาจจะยาวแล้วอาจจะกินพื้นที่ภายในเครื่องนะครับมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการแกะเฉพาะไส้ในของ SSD ออกมาครับอันนี้ผมแกะให้ดูนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับพอแกะออกมาด้านในของ SSD ครับมันก็จะมีแผงอยู่แค่นี้ครับอันนี้120 GB มันจะใส่เข้าไปที่พอร์ตได้พอดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะฟื้นๆหน่อยตรงนี้ต้องระวังด้านล่างของตัวแผงวงจร SSD ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปลือยอยู่แล้วด้านล่างของที่ตัวบอร์ดมันจะมีหัวสกรูนะครับหรือรูสกรูเดิมอยู่นะครับมันจะเป็นเหล็กหรือว่าโลหะเนี่ยมันอาจจะไปขูดลายวงจรหรือว่าอาจจะไปขูดอุปกรณ์บางตัวที่อยู่ในบอร์ด SSD เนี่ยหลุดได้นะครับก็ต้องระวังนะครับถ้าจะทำนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมอยากลองนะครับก็เลยแกะออกมาใส่แบบนี้ดูจากนั้นประกอบนะครับแผงด้านหน้าที่เราถอดออกมาเนี่ยใส่เข้าที่เดิมนะครับใส่ซ็อกเก็ตสายให้เรียบร้อยโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะดูไม่รกนั่นเองครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับโมจัดระเบียบใหม่อาจจะหาอะไรมาลองป้องกันบอร์ดของ SSD สักเล็กน้อยก็ได้นะครับตอนที่เราจะประกอบจริงซึ่งในตัวอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับผมจะใช้เป็นท่อหดนะครับแบบใสๆแบบนี้นะครับขนาดจะพอดีเลยอันนี้ผมมีอยู่แล้วลองมาตัดใช้ความร้อนเป่าให้มันหดพอดีกับตัวบอร์ดนะครับแล้วก็จะประกอบใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากที่เป่าท่อหดเรียบร้อยแล้วครับพอจะติดตั้งเข้าไปตามตำแหน่งเดิมของ SSD ครับตรงนี้มันก็จะฟิตหน่อยนะฮะก็ระวังด้านล่างนะครับมันจะไปขูดกับตัวหัวตรงรูสกรูที่เป็น
แท่งเหล็กอยู่ด้านล่างนะครับก็ระวังด้วยนะครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับบอร์ดที่ผมได้มาเครื่องนี้นะครับสังเกตตรงแบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับปกติมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับแบตเตอรี่เนี่ยทีนี้ไอ้ขั้วลบเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างอันนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าไอ้ขั้วบวกที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะมีรอยบัตรกีผมเข้าใจว่าเขาอาจจะทำขั้วหรือว่ารางของแบตเตอรี่เนี่ยหลุดหรือว่าขาอาจจะหักตอนที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แบ็กอัพก้อนเก่าออกนะครับทีนี้ตอนซ่อมเนี่ยอาจจะซ่อมไม่ดีหรือว่าตัวช่างเองอาจจะไม่ได้ชำนาญนะครับทำตัวแผ่นปริ้นเนี่ยล่อนนะครับในส่วนของขั้วบวกทีนี้เวลาบัตรกีเข้าไปใหม่เนี่ยแทนที่จะบัตรกีให้มันถูกต้องตามวงจรนะครับเขาดันเอาขั้วบวกนะครับบัตรกีตะกั่วแล้วก็มาโยงเข้ากับหัวสกรูหรือว่าฐานสกรูตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นขั้วลบครับดังนั้นไอ้ขั้วลบกับขั้วบวกเนี่ยมันก็ชนกันมันก็ลัดวงจรอยู่แล้วครับในส่วนของไอ้แบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับตรงนี้ผมมาเจอตอนหลังนะครับทำการซับตะกั่วในส่วนนี้ออกทั้งหมดนะครับที่เป็นขั้วบวกเนี่ยได้บัตรกีแล้วก็ใช้สายไฟนะครับเส้นเล็กๆนะครับบัตรกีในส่วนของขั้วบวกแล้วก็โยงไปในส่วนของวงจรซึ่งมันจะมีตัวเล็กๆก็โยงสายไปต่อให้มันครบวงจรถูกต้องนะครับคือเข้าที่แหล่งวงจรขั้วบวกของแบตเตอรี่แบ็คอัพกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมตรวจเช็คเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าเวลาเราเซตค่าไบออสเนี่ยมันไม่จำนะครับตัวบอร์ดเนี่ยจะไม่จำค่าไบออสที่เราเซตไว้นะครับก็เนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่แบ็คอัพเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันลัดวงจรอยู่หลังจากแก้ไขวงจรถูกต้องก็สามารถเซตค่าไบออสจำค่าไบออสได้ตามปกติครับสำหรับการเซตค่าไบออสของเครื่องรุ่นนี้นะครับก็เริ่มจากการกดเปิดเครื่องนะครับแล้วกดปุ่ม delete ค้างไว้จะเข้าสู่หน้าเซตไบออสนะครับแต่สำหรับรุ่นนี้จะมีการถามพาสเวิร์ดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งพาสเวิร์ดก็ให้เราป้อนโดยกดชิปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า firepord ครับ firepod แล้วก็กด enter ครับหน้าจอก็จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าไบออสนะครับซึ่งการตั้งค่านะครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับให้ไปที่แท็บ advanced ครับส่วนแรกก็คือpower loss recovery option นะครับในส่วนนี้ให้ตั้งค่าเป็น away on นะครับไม่ว่าจะไฟตกไฟดับปลั๊กหลุดนะครับเมื่อมีไฟกลับมาเนี่ยตัวเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติส่วนที่2ครับคือในส่วนของ boot mode ครับในส่วนนี้ให้ตั้งค่าเป็น ufi นะครับจากนั้นก็กด F10 นะครับเพื่อทำการบันทึกค่าตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ครับสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องรุ่นนี้นะครับผมทดสอบตอนติดตั้ง Windows 10 Pro แบบเพียวๆนะครับขณะเปิดเครื่องสแตนบายแบบหน้าจอดับอยู่นะครับก็จะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ6วัตต์ขณะเปิดเครื่องไว้เฉยๆแล้วก็หน้าจอติดสแตนบายนะครับจะใช้พลังงานอยู่ที่ 6.5 จนถึง 7.8 วัตต์ครับและขณะเปิดโปรแกรมใช้งานเช่นเข้าเว็บเบราว์เซอร์เปิด YouTube อะไรประมาณนี้นะครับก็จะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ9วัตต์ถึง13วัตต์ในส่วนของการใช้พลังงานขณะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์โฮมแอสซิสแตนต์นะครับผมแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงที่เราใช้งานอยู่นะครับเราอาจจะคอนฟิกหรือติดตั้งแอดออนต่างๆเนี่ยจะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ
9.8 จนถึง13วัตต์ส่วนของช่วงเวลาสแตนด์บายนะครับเราไม่ได้ใช้งานอะไรเนี่ยปล่อยระบบรันไว้นิ่งๆนะครับก็จะใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 9.4 วัตต์นะครับถือว่าต่ำกว่า10วัตต์นะครับหลายๆคนที่กำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์กินพลังงานต่ำกว่า10วัตต์ขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับลองเป็นข้อมูลไปพิจารณาดูได้ครับน่าเสียดายรุ่นนี้ไม่มี Wi-Fi และบลูทูธในตัวนะครับซึ่งผมแก้ปัญหาโดยการใช้บลูทูธดองเกิลมาต่อที่พอร์ต USB เพิ่มเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมทดสอบให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลได้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนสนใจก็ลองคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์สินค้าผมแนบไว้ให้ที่ใต้คำบรรยายวิดีโอนี้นะครับคำเตือนนะครับก่อนจะซื้ออุปกรณ์หรือว่าสินค้ามือสองนะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นสิ่งที่ได้มามันอาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้นะครับตรงนี้ต้องทำใจเผื่อไว้หรือทางที่ดีนะครับลองคุยกับผู้จำหน่ายให้ดีก่อนนะครับว่าสินค้านั้นมีประกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเผื่อเจอปัญหาจะได้ไม่หัวร้อนไม่หงุดหงิดนะครับหรือว่าไม่เสียความรู้สึกอย่างของผมเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่นะครับตามที่ผมให้ดูไปนะครับแต่ว่าอะไรที่ผมแก้ไขได้เองเนี่ยผมก็แก้ไขไปไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้มีความชำนาญทางช่างเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาหรือว่าต้องเจรจากับผู้จำหน่ายนะครับว่าเขาจะดูแลเราในลักษณะไหนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจ iPro DIY ด้วยครับสวัสดีครับ